มิชชั่น e ุ o มูลพ d c แคสต์คอนเทน w i วิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุรมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับเราวิธานอุตสาหะครับวันนี้เอาบทมาจากหนังสือที่ผมชอบมากช่วงนี้นะครับผมอ่านมันสองบทนะฮะหนังสือเล่มเดิมนะฮะว e น s ว a น That Will Change the Way You Think นะฮะบ,บทนี้เขาพูดถึง นวว่าคำถามนะครับ16คำถามที่จะแสดงตัวตนของคุณออกมาว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครและอยากจะเป็นแบบไหนหรือควรจะเป็นแบบไหนนะฮะถ้าแปลแบบให้ง่ายกว่านั้นคือมันเป็นคำถามในการ reflect ตัวเราเองนั่นเองนะครับคือคำถามเขาเขียนสั้นๆนะฮะแล้วไม่มีคำตอบด้วยแต่ว่าผมจะชวนคุยในเชิงของคำถามเนี่ยเราก็ จะจะขยายความแล้วกันนะตามความคิดเห็นของผมนะฮะและท่านเองก็ฟังแล้วก็อยากจะให้ขยายความในความคิดเห็นของท่านด้วยนะครับคำถามที่1คือ what and who is worth suffering for นะฮะอะไรและใครที่ควรค่าแก่การเสียสละการที่เราจะเป็นจะต้องเหนื่อยยากเพื่อนะฮะอะไรและใครนะครับคำถามนี้น่าสนใจ คนที่มันชัดๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็คงจะโอเคอย่างเช่นสมมติใครมีลูกเนี่ยผมเชื่อว่าลูกก็จะต้องอยู่ในนี้แน่นอนว่าเอ,อ่ยังไงเนี่ยออการเสียสละเพื่อลูกเนี่ยมันเป็นของที่เราอยากทําอยู่ละไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราต้องตั้งคาถามต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเราเสียสละเพื่ออะไรหรือใครที่มันไม่ควรหรือเปล่าเพราะว่าคําถามที่สําคัญว่าไอ้ควรเนี่ยผมคิดว่าทุกคนตอบได้อยู่ละแต่ไม่ควรเนี่ยมีใครที่เราทําอยู่ไหมตอนนี้นะครับ เพื่อนบางคนที่เราเสียสละเวลาให้เยอะๆมันควรจะต้องเสียสละให้ไหมเอ้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับของบางอย่างที่เราเสียสละให้เยอะๆเช่นบางคนต้องทุ่มเทหาเงินหนักๆมาเพื่อซื้อของบางอย่างนะฮะที่มันก็อาจจะซื้อมาตลอดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยคำถามคือเอ๊ะมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่เป็นคำถามรีเฟรชตัวเองอันที่หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับอันที่สองนะ What would you stand for if you knew that nobody would judge you? คือถ้าสมมติว่าไม่มีใครที่ตัดสินคุณเลยเนี่ยนะฮะคุณอยากจะยืนหยัดเพื่ออะไรเพื่อเรื่องอะไรนะครับเออถ,เถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองล้กันอ่านะความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าพูดไปเนี่ยก็จะถูกครอบครัวบ,บ้างตัดสินบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็จะ เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเปล,ปล่าๆหลายคนไม่กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างก็เพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะถูกตัดสินจากครอบครัวเช่นการเลือกอาชีพที่อยากทําอะไรแบบนี้นะฮะขึ้นจริงอิทธิพลของครอบครัวเนี่ยหรือหรือคนอื่นๆรอบตัวเรานี่มีสูงมากนะครับสมมุติเลือกอาชีพที่คนทั้งครอบครัวเลยไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะจัดเราถ้าเราเลือกอาชีพนี้เขาจะจัดเราว่าเราเป็นคนคิดไม่เป็นหรืออะไรแบบเนี้นะฮะคำว่าคิดไม่เป็นถ้ามันออกมาจากปากของคนที่เราเคารพในครอบครัวเนี่ยนะโอ้โหมันเจ็บปวดมากนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินคนํานี้เราก็คงจะตัดสินใจไม่ทําหรือไม่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีคุณอยากเป็นอะไรนะฮะมันเป็นคำถามรีเฟล็กตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นได้หรือว่าคุณจะเลือกนะแต่ว่าคุณอยากเป็นอะไรนะฮะอยากทําอะไรนะครับข้อที่3 what would you do if you knew that nobody would judge you คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะฮะอันนี้อยากทําอะไรนะครับถ้าไม่มีใครตัดสินคุณข้อที่4ี่นะฮะ based on your daily routines นะ where would you be in five years 10,20? จากสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้คุณคิดว่าใน5ปี10ปี20ปีต่อจากนี้เนี่ยคุณจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะครับไม่ต้องเอาอะไรเยอะคิดว่าที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้สมมติว่ากิจกรรมทุกวันที่คุณทำอยู่เนี่ยนะฮะหปีต่อจากนี้คุณคิดว่าน้ำหนักคุณจะเท่าเดิมไหมเออเนี่ยคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือ5ปีต่อจากนี้คุณคิดว่าคุณจะแข็งแรงได้เท่านี้ไหม นะครับห้าปีต่อจากนี้คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่อะไรแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเบสออนสิ่งที่คุณทําทุกวันทั้งนั้นนะฮะไม่มีอะไรอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาแล้วทาให้คุณน้ําหนักลดลงมาอย่างมโหฬานได้นอกจากคุณป่วยนะฮะไม่มีอะไรที่อยู่ดีทําให้คุณรวยขึ้นมาได้แบบตุ้มเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะฮะแล้วรวยขึ้นมาได้นอกจากคุณถูกลอตเตอรี่ซึ่งโอกาสก็น้อยมากอย่างที่เราทราบกันแต่ของอยางอื่นเนี่ยที่จะทําให้คุณได้ของพวกนี้มาเนี่ยนะฮะเช่น คุณเชื่อมันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากการลาบลอยถูกไหมมันมาจากการวางแผนอะไรบางอย่างนะครับข้อที่5ครับ whom do you admire most and why ลองคิดดีๆว่าเราชื่นชอบคนเยอะแยะมากมายเลยนะในชีวิตเราแต่ใครที่คุณชอบที่สุดแล้วทำไมนะครับแล้วทำไมคุณถึงชอบคนนั้นที่สุดนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมนั่งคิดคำถามข้อนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่า คนที่เราเคยรู้สึกว่าเราชอบคือถ้าเกิดถามแบบผิวๆนะถามเร็วๆแล้วก็จะตอบได้หลายคนเลยแหละแต่พอถามว่าเอาหนึ่งคนพอเนี่ยนะฮะที่สุดคือชื่นชอบที่สุดเนี่ยโอเป็นคําถามที่ยากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คือมันจะต้องรู้จักเขาประมาณหนึ่งด้วยนะคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่ผิวๆอะเพราะมันเปนเลือกได้คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ถึงชอบมากที่สุดส่วนใหญ่ในคาตอบนะครับมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเออ ว a ลลของเขาอ่ะ,อะนะฮะข้อที่6 what do you not want anybody else to know about you มีเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้ใครรู้เกี่ยวกับตัวคุณบ้างนะครับคำถามนี้มันเป็นคำถามที่แสดงว่าอันนี้เป็นปมนะอ่าต้องบอกอย่างนี้นะฮะตอนนี้เป็นปมแล้วคือเมื่อถามคำถามนี้เสร็จเราเราจะต้องตั้งคำถามตอบว่าทำไมเราถึงไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับเราเออทำไมทำไมมันมีอะไรนะฮะข้อที่7 What are few things you thought you would never get over while you were going through them? What did they seem insurmountable? How did you? นะฮะก็คุณคิดว่าอะไรอ่ะที่แบบว่าคุณไม่มีทางที่จะลืมไปได้นะครับแล้วทำไมมันถึงขนาดนั้นนะฮะนี้ก็เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากนะฮะซึ่งผมว่าคำถามนี้ตอบยากมากเลยคือคือต้องใช้เวลาคิดเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันฝังใจต่างๆนะพวกนี้นะครับขออภัยนะครับผมเสียงจะอ e ู้อีนิดนึงเพราะว่าช่วงน,นี้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยวันนี้ที่ผมอัดเนี่ยเมื่อกี้ดู Air v i s u a l นะ,100 150นะร้อยเกือบร้อยห้าสิบนะฮะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแอป a i r Visual นี่ได้กลับมาอยู่ที่หน้าแรกของมือถือผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝุ่นเราหนักมากจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องระวังนะใครที่มีปัญหากับเรื่องฝุ่นซึ่งผมเชื่ออว่่าามมีีเเยยะกนฮ ก็หน้ากากไม่ใช่เฉพาะสำหรับโควิดเนี่ยฮะหน้ากากเนี่ยสำหรับฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเลือกใส่หน้ากากาก็ต้องเลือกอันที่กันฝุ่นด้วยนะครับทั้งคู่เลยทั้งโควิดทั้งฝุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าไม,ไม่ได้ก็พยายามอยู่ในที่ที่มันกรองอากาศได้อะนะครับซึ่งแบบแหมเรื่องนี้มันก็พูดแล้วมันเศร้านะคือทําไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในที่ที่มีที่กรองอากาศได้ตลอดเวลาแล้วเครื่องกรองอากาศก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับโอเคไว้คุยกันวันหลังแล้วกันนะเรื่องนี้นะขอ้อนะครับ What are your greatest accomplishment so far นะครับในชีวิตนี้คุณคิดว่าคุณทำอะไรสำเร็จมามากที่สุดนะครับคำถามนี้ดีนะเพราะว่าเอาไว้เวลาเราเหนื่อยๆอะแล้วเรารู้สึกว่าเออแต่ยังน้อยเนี่ยมันจะมีบางวันที่เราชอบคิดกับตัวเองว่าโหชั้นนี่มันห่วยแตกไม่ได้เรื่องเลยนู่นนี่ชั้นนี่มันช่างไร้ค่าซะเหลือเกินบางทีโดนคนพูดมาแบบนั้นแต่คำตอบนี้มันจะเอาไว้เก็บไว้สำหรับในวันที่คุณรู้สึกแบบนี้ครับรู้สึกว่าแบบ ฉันมันไม่ได้เรื่องเลยหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เราก็ต้องเคยทำอะไรเจ๋งๆมาบ้างสิใช่ไหมอ่านะครับข้อที่9 what would be too good to believe if someone were to sit down and tell you นะฮะ what's coming next in your life นะฮะอะไรที่มันถ้าสมมติมีคนมาบอกคุณหมอดูก็ได้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักปีหน้าเนี่ยนะนะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่คุณคิดว่าโอ้โ oh, หฟังดูแล้วแบบมันโคตรเวอร์เลยนะฮะ อันนั้นอาจจะสะท้อนสิงที่คุณอยากได้มากๆอยู่ก็ได้โดยที่ตัวคุณไม่รู้แต่คุณรู้สึกว่ามันยากเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วเนี่ยเรามานั่งคิดแผนกันอาจจะได้ก็ได้นะครับข้อที่สิบฮะ who from your past are you still trying to earn the acceptance of ใครในอดีตของคุณที่คุณยังพยายามต้องการว่าต้องการให้เขาบอกว่าคุณเจ๋งนะดีนะสำเร็จแล้วหรือยอมรับคุณน,นั่นเองนะครับ ข้อที่สิบเอ็ดเออคำถามนี้นี่ยจะทำให้เราชื่นใจขึ้นมาหน่อยหนึ่ง if you don't have to work anymore what would you do with your days ถ้าคุณไม่ต้องทำงานอีกแล้วนะฮะคุดง่ายคือว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาอีกแล้วเนี่ยนะคุณอยากจะทำอะไรในชีวิตคุณแต่ละวันนะฮะแต่ละวันอันเนี้ยก็คิดดีนะเพราะว่าเรามันก็คือช่วงชีวิตที่เรามันจะต้องมีถึงวันหนึ่งอะที่เราทำได้ตามแผนแล้วก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องหาเงินแล้วเนี่ยนะ แล้วเราอยากทำอะไรนะฮะอยากทำอะไรข้อ12ครับ What are the five most common things in your daily routine aside from basic such s as eating and sleeping ในวันของคุณเนี่ยห้าสิ่งที่คุณทำบ่อยที่สุดไม่นับกินข้าวไม่นับจริงๆต้องไม่นับทำงานด้วยแล้วก็ไม่นับตอนนอนเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งนี้จะกำหนดอนาคตของคุณได้ชัดเจนถ้าคุณบอกว่าคุณอ่านหนังสือทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายทุกวันเนี่ยโอ้นี้อนาคตสดใสนะฮะ ถ้าบอกว่า Netflix 2ชั่วโมงไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยนะฮะเอ๊ต้องปรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคนจะหาวาผมมีปัญหากับ n น t f t i x i x ไม่มีนะครับคือจริงๆคือผมก็ดูแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันต้องดูว่ารูทีนเราเป็นยังไงนะอ่ะข้อ13เขาถามมาต่อจากข้อเมื่อกี้บอกว่า what do you wish those five common things were instead จา,จากสมมุติว่าคุณดู Netflix เนี่ยเยอะๆเนี่ยนะฮะเอ๊คุณอยากให้มันเป็นยังไงแทนเป็นออกกาลังกายอ่านหนังสือเอ อะไรแบบนี้แทนทำอาหารแทนหรือเปล่านะครับข้อ14ฮะ if you really believe you didn't have control over something you accept it as a matter of fact what do you struggle to accept that you have no control over what part of you make you think or hope otherwise นะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าของบางอย่างที่คุณควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วคุณก็โอเคก,ก็ยอมรับได้เนี่ยอะไรคือเรื่องนั้นนะครับแล้ว แล้วคุณคิดว่ามันมีทางเปลี่ยนแปลงไหมก็คือสิ่งที่มันควบที่เราคิดว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะควบคุมมันได้ก็ได้บางคนหมดหวังแล้วนะกับการที่จะมีหุ่นดีๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะรู้สึกว่าแบบฉันไม่ไหว,ว,วแล้วฉันปล่อยแล้วแต่จริงๆแล้วมันมันจริงเหรอเราเราจะเป็นจะต้องหมดหวังจริงหรือหรือแท้จริงแล้วเราสามารถที่จะหวังกับเรื่องนี้ได้อยู่นะครับข้อที่สิบห้า if you were to walk through your home and put your hand over Every single thing you own, how many of them would m a k e you sincerely feel happy or at peace? Why do you keep the rest? นะนี่คล้ายๆกับเอ่อมารีคอนโดนะฮะอะไรสปาร์กจอยบ้างเดินในบ้านเลยนะจิ้มของเลยว่าเอของอันนี้เนี่ยนะทำให้เรารู้สึกโอ้มีความสุขมีความสงบนะฮะแล้วก็ถ้าไรของที่ไม่อ่ะทําไมมันยังทำไมมันถึงยังอยู่นั้นเออเป็นคนถามที่ดีเหมือนกันนะ,ะนี่ก็เป็นคอนเซปคล้ายๆกับเรื่องนั้นแหละนะมารีคอนโดนะครับ เขาที่บกครับ what bothers you most about other people what do you love most in other people what bothers you most about yourself what do you love most about yourself dig until you see the correlation อ่าคุณอะไรที่มันสร้างความรำคาญใจให้มากที่สุดในคนอื่นนะครับอะไรที่คุณชอบมากที่สุดในคนอื่นอะไรที่สร้างความรำคาญใจมากที่สุดในตัวคุณเองอะไรที่คุณชอบมากที่สุดในตัวคุณเอง ลองค่อยๆขุดดูแล้วคุณจะพบว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายกันมากเลยนะอิลิสสองลิสเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าบางทีเนี่ยเวลาเราไม่ชอบอะไรในคนอื่นแล้วว่าอะไรคนอื่นนะมันเป็นกระจกสะท้อนตัวเองนะว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นปมหรือเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเรามากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะสิบหกคำถามเดี๋ยวผมให้น้องลิสไว้ในเดสคริปชันด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปถามต่อหรือว่าจดไว้นะฮะ ขอบคุณที่ติดตาม s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  n to the Moon นะฮะพบกันใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีครับ Mission t o the m o ม n p o d c a s t Continu e with ดี u r mission